พาคุณผู้ชมไปเกาะติดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายประเทศทั่วโลกเวลานี้กันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เม็กซิโกรวมไปถึงเฮอริเคนฟิโอน่าที่พัดถล่มแถบแคริบเบียนทวีกำลังแรงขึ้นมาอีกรอบหลังพัดถล่มไปแล้ว3ประเทศครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นภาพมุมสูงความเสียหายที่เกิดขึ้นในเปอร์โตริโกสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำเสียหายอย่างหนักสวนมะละกอหักโค่นราบเป็นหน้ากลองครับบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำก็พังพินาศหลังจากแม่น้ำล้นตลิ่งล่าสุดผู้ประสบภัยเริ่มเข้าไปทำความสะอาดเก็บกวาดบ้านที่เต็มไปด้วยดินโคลนหลังจากน้ำลดและฝนก็เริ่มตกน้อยลงแล้วครับความรุนแรงของเฮอริเคนลูกนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มหลายแห่งในเปอร์โตริโกมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนไฟดับในบ้านเรือนกับภาคธุรกิจประมาณ 1.5 ล้านหลังทั่วทั้งเกาะหรือประมาณร้อยละ90ของพื้นที่เกาะเลยนะครับผู้นำของสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนให้สัญญาเอาไว้กับทางผู้ว่าการเปอร์โตริโกจะเพิ่มความช่วยเหลือให้กับเปอร์โตริโกนะครับอีก1จุดครับเป็นภาพล่าสุดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐโดมินิกันเป็นสภาพของบ้านเรือนประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้มุงหลังคาสังกะสีต่างพังพินาศต้นไม้ก็หักโค่นเป็นวงกว้างโดมินิกันเขาโดนเฮอริเคนลูกนี้ถล่มต่อจากเปอร์โตริโกนะครับต้องประกาศเขตภัยพิบัติไปแล้วใน3จังหวัดภาคตะวันออกหลังจาก NSC ได้เตือนก่อนหน้านี้ให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันหมู่บ้านหลายแห่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหลังจากระดับน้ำท่วมในเพิ่มสูงขึ้นประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพแล้วก็อีกหลายพันคนเจอไฟดับครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐ NSC รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเฮอริเคนฟิโอน่ายังทวีกำลังเพิ่มขึ้นอีกจะเป็นเฮอริเคนระดับ4ต่อไปโดยเฮอริเคนระดับสูงสุดคืออยู่ที่ระดับ5นะครับแล้วเฮอริเคนลูกนี้พัดถล่มไปแล้วใน3ประเทศคือปาโตริโกโดมินิกันแล้วล่าสุดก็คือหมู่เกาะเติร์กแอนด์เคคอสทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมไฟดับเป็นวงกว้างแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บนะครับ NSC ยังรายงานด้วยว่าฟิโอน่าจะเป็นภัยคุกคามร้ายแรงถึงชีวิตต่อประเทศเกาะต่างๆที่อยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนโดยพยากรณ์อากาศล่าสุดก็เตือนไปถึงหมู่เกาะบาฮามัสรับมือสภาพอากาศที่เลวร้ายและหมู่เกาะเบอร์มิวดาก็ได้รับคำเตือนเฝ้าระวังเช่นกันครับสลับไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.6 ในเม็กซิโกกันบ้างครับประชาชนกับทหารช่วยกันเก็บกวาดเศษซากความเสียหายบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่รัฐมิโชอากังของเม็กซิโกโดยยังคงมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่2คนบาดเจ็บ10คนอาคารบ้านเรือนมากกว่า200หลังได้รับความเสียหายรวมถึงอาคารในกรุงเม็กซิโกซิตี้ด้วยครับแม้เมืองหลวงเม็กซิโกตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากถึง500กิโลเมตรก็ตามแต่ว่าความเสียหายส่วนใหญ่จากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในภาคตะวันตกของเม็กซิโกครั้งนี้จะอยู่ที่รัฐมิโชอากังแล้วก็โกลิมานะครับด้านเจ้าหน้าที่รัฐมิโชอากังเขาบอกครับว่ามีอาคารบ้านเรือนเสียหายไป63หลังรวมถึงห้องประชุมของเขตเทศบาลนครและห้างอีกหนึ่งแห่งแต่ความเสียหายไม่หนักมากไม่ได้เสียหายถึงระดับโครงสร้างครับส่วนบรรดาผู้ประสบภัยที่เมืองลานูเอสใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็เริ่มเก็บกวาดซากความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันชาวบ้านกับทหารเม็กซิโกได้ช่วยกันขนย้ายข้าวของเศษซากปรักหักพังที่ขวางถนนที่ทำให้ความช่วยเหลือผ่านเข้าไปไม่ได้ขณะเดียวกันชาวบ้านในหมู่บ้านหลายแห่งที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในรัฐมิโชอากังหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายังคงรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยประเมินสถานการณ์และความเสียหายชาวบ้านเขาบอกครับเจ้าหน้าที่มักจะดูแลเฉพาะเมืองใหญ่ๆแต่ไม่มาช่วยเมืองเล็กๆอย่างเมืองของพวกเขานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ